สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุ่มโพสต์เฮลันเมื่อวานเพิ่งจัดงานศพพี่ชายวันนี้พี่อีกคนกลายเป็นเศรษฐี12ล้านวันที่1มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังกองสลากประกาศผลออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มิถุนายน64รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข292972ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข45ล่าสุดได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพชาย2คนอยู่ในชุดสีดำกำลังยิ้มอย่างมีความสุขหนึ่งในนั้นถือลอตเตอรี่หมายเลข292972งวดประจำวันที่1มิถุนายน64จำนวน2ใบซึ่งตรงกับรางวัลที่1ได้รับเงินรางวัล12ล้านบาทพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าเมื่อวานงานศพพี่ชายอีกคนวันนี้12ล้านครับพี่แท้ๆถูกหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนที่รู้จักคุ้นเคยเข้ามาแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่รายนี้เป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ